สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เราก็มาถึงวันพฤหัสอาทิตย์ที่1ของเทศกาลมหาพรตจากหนังสือที่พวกเรารำพึงในวันนี้เขาเรียกว่าหนังสือเอสเธอร์นะครับเอสเธอร์นั้นก็เป็นหญิงชาวยิวผู้ซึ่งได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์เปอร์เซียแล้วก็ที่เรียนที่มาอยู่กับกษัตริย์เปอร์เซียแล้วก็รู้เรียนรู้ว่ากษัตริย์นั้นก็มีการวางแผนที่จะทำร้ายประชากรของเอสเธอร์เองฉะนั้นนางจึงได้ตัดสินใจในการที่จะเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับกษัตริย์นะครับด้วยการนางก็เริ่มต้นด้วยการสวดภาวนาหาพระผู้เป็นเจ้าเสียก่อนซึ่งอันนี้เราก็ทราบอยู่ว่าอยากจะได้อะไรเนี่ยพระคัมภีร์ก็บอกอยู่พระเยซูเจ้าก็บอกให้สวดก่อนนะครับอันนี้ก็สวดหาพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปคุยกับกษัตริย์ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เวลาที่สวดหาพระผู้เป็นเจ้านั้นนางก็บอกว่าพระองค์เอ้ยลูกไม่มีใครที่ลูกจะสามารถจะไปหาได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอพระองค์ได้ช่วยลูกด้วยนะพระผู้เป็นเจ้าก็ทำงานหนักทุกวันช่วยใครต่อใครให้หลุดพ้นจากโน่นจากนี่ความเป็นห่วงเป็นใยความสารวนความทุกข์ยากลำบากทั้งกายและใจเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าต้องทำงานหนักเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ เกิดมาก็เป็นเนื่องจากไปหยอดยาไม่ทันหรือยังไงก็ไม่ทราบก็เลยกลายเป็นเด็กโปลิโอนะครับคือช่วงล่างของร่างกายเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งก็มีไฟไหม้มาคราวนี้คนอื่นก็ที่บ้านก็ไม่มีใครเพราะฉะนั้นปิดาต้องรีบวิ่งกลับมาแล้วก็เข้าไปเนี่ยอุ้มเด็กคนนี้ก็ตอนนั้นก็เป็นเด็กสาวไปแล้วเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ปิดามาถึงก็อุ้มเลยนะครับยกขึ้นมาแล้วก็อุ้มแนบใส่ตัวเองวิ่งออกไปสู้กับไฟที่กำลังลามเข้ามาเนี่ยแล้วก็กำลังเดินลงมาเด็กคนนี้ก็ไอ้หญิงก็เด็กสาวคนนี้ก็สังเกตเห็นว่าโอ้โหบิดาเนี่ยต้องลงทุนลงแรงขนาดไหนเนี่ยอุ้มตัวเองลงมาจากบันไดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะน้ำหนักเขาก็เยอะพอสมควรแล้วบิดาเนี่ยเหงื่อออกมาเป็นเม็ดเลยที่ใบหน้าเนี่ยแล้วก็ขณะที่อุ้มก็จะเห็นเส้นเลือดที่มันโผล่ขึ้นมาสองข้างของหน้าผากเนี่ยโอ้โหเส้นเลือดใหญ่นี่แสดงว่ากำลังจะต้องลงทุนลงแรงมากที่สุดเลยอันนี้เราก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือพระผู้เป็นเจ้านะพี่น้องเป็นผู้ที่อุ้มพวกเราในเวลาที่เราทุกอย่างลำบากเราช่วยตนเองไม่ได้หรอกหลายครั้งที่บอกว่าช่วยเนี่ยช่วยได้เนี่ยไม่ได้หรอกเรามีความจำกัดแล้วก็ไม่เฉลียวฉลาดพอเพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้านี่ไม่ใช่อุ้มคนเดียวด้วยอุ้มคนทั่วโลกและไม่ใช่ล้านเดียวเป็นหลายร้อยล้านทุกสมัยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมขอบคุณพระเจ้าทุกวันนะที่พระองค์อุ้มพวกเราให้หลุดพ้นจากพยันตรายเหมือนกับเด็กคนนั้นที่หลุดพ้นจากอันตรายจากไฟไหม้นะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าบอกกับเราว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วจะมีคนเปิดประตูต้อนรับท่านคนที่เคาะประตูก็ย่อมมีผู้เปิดประตูให้ทันใดที่ลูกขออาหารจะให้ก้อนหินหรือถ้าลูกขอปลาจะให้งูหรืออันนี้พระองค์เปรียบเทียบให้เราได้เห็นชัดเลยว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นจะไม่มองข้ามถึงความสำคัญของแต่ละคนไม่เบลอที่จะให้อะไรที่มันผิดพลาดแต่ทุกอย่างที่พระองค์ให้นั้นก็ให้เพื่อความดีของพวกเราเองแล้วพระองค์ยังบอกว่าถ้ามนุษย์เราทำกับลูกขนาดนี้แล้วพระบิดาเจ้าสวรรค์จะทำมากกว่านี้สักเพียงใดใช่ไหมครับสำหรับคนที่วอนขอพระองค์บรรดาเด็กๆก็มักจะเป็นคนที่ซื่อแล้วก็เป็นคนที่ไร้เดียงสาแล้วก็
โดยทั่วไปแล้วเราก็จะไม่ทำร้ายเด็กเราก็จะทนุถนอมครับบางทีอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยบรรดาเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นที่รักใคร่ของไม่ใช่แต่ครอบครัวของเราเท่านั้นแต่ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับตอนเล็กๆก็ผลัดกันอุ้มผลัดกันจูบหอมทำให้เด็กนั้นได้รับความอบอุ่นมากแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็ใครๆก็หวังว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นคนที่เข้าสังคมได้ยังไม่พอจะเป็นคนที่รักสังคมรักผู้ใหญ่รักคนที่สูงอายุรักเด็กเหมือนกับที่พวกเขากำลังรักอยู่เวลานั้นมีเด็กคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยยายของดิฉันเนี่ยยายของลูกยายของหนูเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากจะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละบางทีแต่ละคนก็มีหน้าที่สำคัญยายหรือปู่หรือย่าหรือตาเนี่ยบางทีทำทุกอย่างเหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะตอนนี้พลังก็ไม่มีแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะฟังเพื่อจะช่วยเหลือบรรดาเด็กๆที่ขัดสนชั้นใดพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งอยู่กับเราทุกๆวันเห็นเราทุกวันเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยพวกเราให้หลุดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายแล้วก็ให้กำลังใจในเวลาที่เราต้องการแต่อย่าลืมสวดภาวนาหาพระองค์ทุกวันนะครับคนที่สวดก็จะได้แต่คนที่ไม่สวดก็อย่ามาต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าบางทีสวดก็ขอเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะมองผลประโยชน์ส่วนรวมขอก็ขอแต่ภายนอกไม่ขอเพื่อจิตใจแทนที่จะบอกข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดสร้างจิตใจใหม่ให้ลูกทุกวันแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ใบหน้าของลูกนี้สวยจะได้เป็นดาราอย่างนี้คงไม่ใช่แน่ๆเพราะเราคริสเตียนเนี่ยเรามองเห็นจิตใจสำคัญกว่าทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมให้เกียรติแก่บุคคลที่สูงอายุเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้พ่อก็เคยไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่รถคว่ำแล้วก็กระดูกสันหลังหักตอนนี้ก็กระดูกกระดิกได้โดยเฉพาะที่ใบหน้ากับแขนเท่านั้นเองนอกนั้นก็กระดูกกระดิกไม่ได้เนี่ยเราไปทุกครั้งก็เห็นใบหน้าเขาสดชื่นเขาดีใจมากที่มีคนมาให้กำลังใจแล้วก็เขาก็รู้สึกเสียใจที่เป็นภาระให้คนอื่นแต่ได้บอกเขาแล้วว่าตั้งแต่เธอเป็นพิการมาเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวของเธอดีขึ้นใช่ไหมบอกใช่พระผู้เป็นเจ้าก็ตอบแทนนะก็เลยกลายเป็นขวัญใจของพี่น้องอยู่ตอนนี้ว่าใครๆที่ผ่านไปมาก็มาแวะมาเยี่ยมบอกนี่คนนี้แหละนำโชคชะตานำความดีมาให้ครอบครัวซึ่งแต่ก่อนบ้านเล็กๆหลังหนึ่งนั่งนอนอยู่ใต้สังกะสีพ่อเองก็ต้องไปซื้อไม้มาทำเป็นเพดานให้เขาแต่ตอนนี้ก็เขามีบ้านใหญ่โตแล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นไม่ใช่เป็นตัวสวยแต่เป็นตัวโชคที่จะช่วยครอบครัวของพี่น้องทุกคนที่อยู่ในนั้นน่ะทุกคนรักเขาแม้ว่าเขาเดินไม่ได้พูดไม่ได้อย่างตั้งใจแต่ว่าเขาก็ได้รับสินล้างบาปแล้วแล้วก็ดีใจที่บอกว่าเขาได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยแบกภาระให้เขาทุกวันอันนี้ต่างหากพี่น้องที่เขาสอนเราแล้วก็เราก็หวังว่าเขาคงสวดภาวนาแล้วก็หวังดีต่อทุกๆคนที่มาเยี่ยมเขาสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์